สวัสดีนะคะพลอยนิสาแฟมิลี่รายงานตัวนะคะเพื่อนเพื่อนนะคะสวัสดี YouTube ด้วยนะคะวันนี้ ออกมาเดินชมสวนอีกแล้วนะคะถ่ายดอกไม้ให้ดูนะคะเพื่อนเพื่อนนะคะว่าตอนนี้ถ่ายอะไรก็ลำบากหน่อยเนาะมาถ่ายดอกไม้นะคะดอกไม้อีกแล้วนะคะกำลังสวยงามเลยนะคะตอนนี้ก็โตแล้วนะคะค่ะพี่พลอยจะถ่ายอยู่บ่อยๆนะคะตรงนี้เพราะว่าสวยงามจริงๆนะคะต้นบอนสีนะคะแต่ว่าพี่พลอยก็อธิบายไม่ได้เนาะเพราะว่าพี่พลอยไม่ค่อยรู้กับเกี่ยวกับบอนสีเนาะแต่ว่าจะมาถ่ายแบบสวยงามให้ดูนะคะสวยงามนะคะสวยงามมากเลยค่ะพี่พลอยจะพาพี่พลอยไปเห็นลำไยนะคะลำไยออกลูกสวยงามมากค่ะอันนี้ก็สวยนะคะเพื่อนๆนะคะสวยงามมากเลยต้นเล็กต้นน้อยสวยงามทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้ก็เป็นลูกสาวพี่พลอยนะคะลูกสาวใหม่พี่พลอยสาวใหม่พี่พลอยนะคะลูกสาวใหม่นะคะสวยงามนะคะเดี๋ยวพี่พลอยจะไปถ่ายข้างหน้าให้ดูนี่ดอกไม้ต้นนี้ดอกไม้ต้นนี้ก็ยังสวยงามตลอดเลยนะคะเนี่ยสวยงามตลอดเลยเดี๋ยวพี่พลอยจะมาถ่ายพี่พลอยเห็นน่ะนี่ลำไยลูกใหญ่ละลูกใหญ่แล้วนะคะเพื่อนๆพี่พลอยเห็นข้างบนตะกี้เนี่ยพี่พลอยยืนอยู่ข้างบนลูกใหญ่แล้วเดี๋ยวก็กินได้แล้วลำไยต้นนี้นะคะของเจ้าของอพาร์ทเมนต์ที่พี่พลอยเช่าอยู่นะคะทุกปีพี่พลอยได้กินทุกปีนะคะเนี่ยดกมากเลยนะคะต้นนี้ไม่ดกเท่าไหร่แต่ก็มีต้นนี้ดกมากเลยนะคะดอกไม้ก็สวยงามด้วยนะคะสีม่วงนะคะสวยงามเลยนะคะพี่พลอยก็จะมาถ่ายให้ดูอยู่บ่อยๆนะคะตรงนี้นะคะนี่ต้นอะไรเนาะตรงนี้อันนี้อะไรเนาะตรงนี้สวยงามมากเลยสวยงามมากๆเลยตอนนี้ถ่ายอะไรก็ลำบากหน่อยเนาะต้องระวังด้วยนะคะเพื่อนๆแต่พี่พลอยชอบถ่ายสวนชมสวนอะไรประมาณนี้ว่าพี่พลอยเห็นมันสวยจริงๆตรงนี้พี่พลอยจะถ่ายอยู่บ่อยๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกระดิ่งพี่พลอยนะจ๊ะเดี๋ยวพี่พลอยไปเยี่ยมค่ะพี่พลอยพักอยู่ข้างบนนี้นะคะอันนี้ยังเช้าอยู่แล้วเขาเห็นก็บอกว่าตอนบ่ายถึงจะบานใช่ไหมคะอันนี้แบบคุณนายตื่นสายอันนี้อะไรเนาะมีอะไรเนาะสวยอยู่วันนี้พี่พลอยก็ไม่มีอะไรนะคะเข้ามาถ่ายต้นไม้ให้ดูนะคะอ
อันนี้ดอกอีหยังมันอย่างงามๆเบิ่งมันสวยจังเลยนี่อีหยังเนาะหูอยู่แต่แบบว่าจําชื่อบ่ได้เออหวานหวานอีหยังสักอย่างนึงเนี่ยอุ้ยสวยเนาะออกดอกแล้วแต่ก่อนตอนนั้นยังบ่ออกเนาะอุ้ยสวยอ่ะอันนี้พี่พลอยสวยงามมากเลยแต่ก่อนนี้ยังไม่ออกดอกเนาะตอนนี้ออกแล้วสวยงามมากเลยอ่ะค่ะเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กิจกรรมกระดิ่งพี่พลอยนะจ๊ะเดี๋ยวพี่พลอยไปเยี่ยมเหมือนเดิมนะคะมีอะไรก็ติชมมาได้นะคะเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวพี่พลอยไปเยี่ยมนะคะคลิปนี้แค่นี้นะคะเพื่อนๆนะคะสวยงามมากเลยนะคะขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย